อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่สายการบินเจแปนออนไลน์นะครับเลือกนำกาแฟคุณภาพดีจากโครงการพัฒนาดอยตุงของเราเนี่ยมาให้บริการในทุกเที่ยวบินนะครับที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครคไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันที่1ทธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับโดยเมล็ดกาแฟคุณภาพดีอย่างที่เห็นอยู่อย่างนี้เลยนะครับจากโครงการพัฒนาดอยตุง คือผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดในด้านของรสชาติเนี่ยให้ถูกปากผู้บริโภคยุคใหม่จนส่งออกขายดีทั้งในเอเชียและก็ยุโรปนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางด้านของหม่อมหลวงดิดปนัดดาดิศสกุลน,นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็บอกว่า ได้มีการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟจากประเทศญี่ปุ่นนู่นเลยนะครับมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปลูกกาแฟจนได้คุณภาพระดับพรีเมียมสามารถวางจําหน่ายในเมืองฮิโรชิม่าของญี่ปุ่นและก็ยุโรปได้แล้วในตอนนี้นะครับ และยังต่อยอดนะครับธุรกิจเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของกาแฟดอยตุงทําให้สายการบินเจแปนแอร์ไลน์นะครับเลือกใช้เป็นเครื่องดื่มเสิร์ฟให้กับผู้โดยสารในเส้นทางกรุงเทพมหานครกับญี่ปุ่นเนี่ยหเที่ยวบินด้วยกันนะครับซึ่งผู้โดยสารจะใช้บริการเนี่ยแปดแสนคนต่อปีและก็ให้บริการเสิร์ฟกาแฟเนี่ยรวมๆแล้วนะครับปีหนึ่งเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0นแก้วด้วยกันเพื่อเป็นการตอบแทนประเทศไทยและก็มีการเชื่อมความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานด้วยนะครับ และสําหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะทําให้กาแฟดอยตุงนั้นนะครับผลิตเม็ดกาแฟได้นะครับอยู่ที่ปีละ250ตันนะครับจากชาวเขาเนี่ย800หลังคาเรือนซึ่งปัจจุบันมีการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นปีละ30-50ตันและมีการจําหน่ายตามซูเปอปร์มาร์เกต็ตในประเทศไทยนอกจากนี้นะครับโครงการพัฒนาดอยตุงยังมีร้านกาแฟดอยตุงอีก11สาขา ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับซึ่งร้านกาแฟเหล่านี้เนี่ยทำยอดขายในปีที่ผ่านมาเนี่ยสองล้านสี่แสนดอลลาร์ด้วยกันนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นก็รู้จักกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมากขึ้นนะครับโดยสายการบินเจแปนอาร์ไลน์จะเริ่มเสิร์ฟกาแฟถ้วยแรกนะครับในวันที่1ธันวาคมนี้นะฮะ ใครอยากชิมกาแฟดอยตุงบนเครื่องบินนะครับไปได้เลยนะฮ <Japan S 1> ะเจแปนแอร์ไลน์นะไรนะหนึ่งธันวาคมนี้เป็นต้นไปไะนะครับก่อนอื่นหาตั๋วแล้วก็หาเวลาไปก่อนแต่ถ้าไม่อยาก <c oughs> ดื่มบนเครื่องนะคะที่ประเทศไทยก็มีขายนะคะสาขา<น>ดอยตุงเยอะเลยนะเยอะเลยนะคะ